ุณผู้ชมครับอ่ะวันนี้เนี่ยใกล้6นาฬิกาครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเลยแต่ว่าเป็นอาการของเด็กคนหนึ่งทำไมอะฮะเด็กน้อยอนุบาลคนหนึ่งครับทำนำคือนั่งอยู่หน้าเศร้าหน้าจ่อยมากทำไมอะมันเป็นช่วงเวลาของอาหารกลางวันแล้วน้องเนี่ยกินไม่ได้เลยแล้วน้องก็พูดกับครูว่าผมโดนคือผมอกหักผมโดนบอกเลิกเดี๋ยวเด็กอนุบาล นะคุณจริงจริงเหรอฮะลองไปดูคลิปนี้หน่อยฮะเป็นอะไรครับฮะโฟกัสบอกเลิกเป็นอะไรหรอทะเลาะอะไรกันหรอยังเดี๋ยวก็หาให้ใหม่สวยกว่านี้อีกอะไรนะก้าวเดี๋ยวผมหาให้ใหม่สวยกว่านี้อีกเมื่อกี้เราแกล้งเอ้ยยิ้มตาหนันเขามาบอกคืนดีแล้วไม่ต้องร้องจะร้องทำอะไรเป็นเพื่อนกันเนี่ยโฟกัสแกล้งเนี่ยโฟกัสแกล้งเอาเหรอเอาเนี้ยเขาเรียกขวัญจะรู้เดียงสาไหมเด็กอนุบาลเนาะใช้คำนี้นะป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟแต่เดี๋ยวนี้อนุบาลเขาก็มีหัวใจเหมือนกันน่ะเอาสมัยคุณเด็กคุณมีแบบนี้ไหมบรรยากาศไม่มีนะทุกท่านไม่รู้เรื่องเลยสมัยผมเด็กๆไม่รู้ยังช็อตประกาศยังเล่นก้อนหินยังดีดก้อนหินเลยแต่ว่าเด็กสมัยนี้เรามักจะไปถามมีแฟนหรือยังมีแล้วแฟนชื่ออะไรยังไงเด็กอนุบาลอ่ะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะโฟกัสก็มาเลยเมื่อกี้เราแกงกินข้าวได้ยังทีเนี้ยอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่น้องก็จะแบบรู้สึกคุณครูก็เลยบอกว่าเห็นโฟกัสครูบอกอ่ะยิ้มได้แล้วนะเพื่อนเขาแกล้งคุณผู้ชมคือเป็นเรื่องราวของเด็กเนี่ยโรงเรียนอนุบาลนี้อยู่ที่พิมายของนครราชสีมานะครับครับครูประจำชั้นก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมน้องผู้ชายคนนี้เนี่ยดูเหมือนแบบไม่ยอมกินข้าวสักทีก็เลยเดินไปถามอาการนี่แหละเราก็ได้คลิปนี้มาคุณผู้ชมแต่เหมือนทุกอย่างจะจบก็ได้จะจบแล้วทำไมอ่ะคือพอโฟกัสบอกว่าแกล้งใช่ไหมไม่จบครับคุณผู้ชมมีต่ออีกคลิปนึงภาคต่อคืออะไรผมให้ดูคลิปเลยฮะแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรกันล่ะโฟกัสเหมือนจะเลิกกับผมเลยทำไมล่ะเป็นไรทำไมเขาจะเลิกโฟกัสแอบมีคนใหม่เหรอไปมีใครล่ะครั้งนี้ผมเลยจะแก้แค้นได้จะแก้แค้นใครจะไปแก้แค้นก็ทำไมล่ะก็เป็นเพื่อนกันอนุบาลอยู่เลยอย่าเพิ่งมีแฟนเป็นเพื่อนกันก็พอเขาทำให้ผมเจ็บเจ็บตรงไหนล่ะเจ็บใจเจ็บใจโอ้ย โอ้ยนี่แย่แล้วอ่ะไม่รู้ต้องเป็นห่วงอาหรือว่าโฟกัสแล้วล่ะงานเนี้ยเอาเดี๋ยวเอาเราดูแล้วก็น่ารักนะกว่าจะรู้เดียงสานะคุณครูก็ต้องดูกันเยอะๆหน่อยถูกนะเด็กๆเนาะเด็กๆอะนะเขาเรียกว่าเป็นรักใสๆหัวใจอนุบาลอะเด็กอนุบาลนะสมัยเราเรายังไม่รู้เรื่องเลยสมัยนี้เขาก็มีแฟนกันแล้วขุดดินอยู่เลยตอนนั้นอะเออถูกไหมฮะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store